ผมรักดนตรีใช่ไหมครับผมก็จะทำดนตรีไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จตอนไหนพอเจอโอกาสปุ๊บเราก็วิ่งเต็มที่อะไรเงี้ยชื่อบูมครับอลงกรณ์สุขเอียงครับจบดนตรีจากมอรังสิตครับผมตอนนี้หลักๆเลยครับก็เป็นศิลปินของค่าย Battery Music ครับแล้วก็ทำงานเบื้องหลังเกี่ยวกับ Sound Engineer ด้วยครับแล้วก็ทำเพลง Music Production ของมอรังสิตมันแปลเป็นไทยว่าการผลิตดนตรีอ่ะผมก็คิดว่าผมเป็นนักดนตรีผมเล่นได้ผมก็น่าจะต้องผลิตได้บ้างอะไรเงี้ยครับทำงานทุกสาขาแน่นอนโดยเฉพาะงานเบื้องหลังพวกสเตจพวกอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการลงงานจริงๆแล้วก็แบบได้จับอุปกรณ์ได้ใช้งานมันจริงๆอะไรเงี้ยครับมีการเอาเพลงมาเป็น reference ให้เราสร้างเพลงตามนับศูนย์กับโปรแกรมนี้จนสามารถผลิตผลงานออกมาได้เลยพี่ที่นี่แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมเลยครับเราทำงานทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการผลิตเพลงครับก็คือจากที่เรียนมาเราได้ใช้ที่แบตเตอรี่เนี่ยหมดเลยตั้งแต่การวางตัวเลยครับไอเดียเราเข้าห้องอัดกัน 7-8 ชั่วโมง10ชั่วโมงก็เคยทำกันมาแล้วซีเรียสกับงานมากๆแต่ตรงนี้ครับมันสนุกมากๆพี่ๆเขาให้ความเป็นกันเองมากแล้วก็ทุกอย่างที่มันมาจากผู้ชำนาญนะครับมันย่อมดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยู่ที่การเก็บเกี่ยวของเราขอบคุณพี่ๆจาก Battery Music มากๆเลยครับที่ยอมรับในความเป็นตัวตนของผมคือเนี่ยแหละครับให้เกียรติผลงานของผมมากๆเลยเราก็จะคุยกันคอลแลบกันเสมอว่าอะไรเหมาะสมถ้ามันลงตัวปุ๊บเราก็เดินหน้าต่อการทำดนตรีคนเดียวมันเหนื่อยครับถ้าเรามีเพื่อนช่วยคิดมีคอนเนคชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสบายขึ้นมันเป็นการไม่ได้เรียกว่าการโกงนะครับแต่ว่ามันเรียกว่าการพากันไปสู่เป้าหมายอะไรเงี้ยครับลองดูครับ